แข็งแรงแล้วความคิดและหัวใจก็ต้องแข็งแรงค่ะแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ภูมิใจนำเสนอเหลือเกินเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นติวเตอร์หรือว่าเป็นที่พึ่งสำหรับเด็กๆที่กำลังตามหาความฝันของตัวเองอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่โตขึ้นมาแล้วทำงานแล้วแต่ปรากฏไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่และงานที่ชอบผู้ชายคนนี้จะมาร่วมตามความฝันไปกับคุณค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หน่งวงชนงชัยนรงสิงห์ค่ะจะเต้นนะอย่าเลยครับโถเดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์เจ้าของหนังสือใช่ไหมประมาณนั้นครับแม่ขอบพระคุณพี่หน่งที่มาคุยกับเราค่ะยินดีมากเลยครับอยากมารายการนี้ตั้งแต่วันแรกๆที่ออนแอร์เลยโอ้พี่หน่งต้องได้มาอยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่พี่หน่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาพี่หน่งมีหน้าที่ในการไปปฐมนิเทศบ้างปัดฉิมนิเทศบ้างเด็กๆหลายๆคนในที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสิ่งที่เด็กๆชอบถามพี่หน่งคือโอ้โหคำถามยอดฮิตก็คือพี่หน่งครับผมค้นหาตัวเองไม่เจอแม่เคยเจอไหมคำถามนี้ประจำประจำเลยใช่ไหมฮะเพื่อนหนูบางคนอายุเท่านี้ก็ยังหาตัวเองไม่เจอก็มีนะอายุ25ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยไม่รักอ่ะช่วยกันค้นหาตัวเองไม่เจอผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไรความฝันความหวังในชีวิตผมคืออะไรเงี้ยเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับแม่นะฮะแล้วค้นหาตัวเองบางคนก็ถามค้นยังไงอ่ะพี่หน่งคือจะค้นเข้าไปจะค้นยังไงหรือยังไงคือทุกครั้งที่ผมได้รับคำถามนี้นะครับค้นหาตัวเองไม่เจอเนี่ยผมจะข้องใจทุกทีเลยครับแม่ว่าการค้นหาตัวเองนี่มันยากตรงไหนวะผมว่ามันง่ายกว่าการค้นหาคนอื่นตั้งเยอะแม่ว่าไหมจริงเพราะว่าเราเกิดมาแบบสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกแรกเนี่ยมันชีวิตมันเป็นของเราไงฮะเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิตเราอยู่กับตัวเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามีชีวิตนะฮะแล้วทำไมเราถึงเกิดภาวะค้นหาตัวเองไม่เจอผมไปนั่งวิเคราะห์ดูครับผมคิดว่าสาเหตุมันมีอยู่2 อย่างครับแม่1ก็เพราะว่าเรามัวแต่เสียเวลากับการค้นหาคนอื่นมากเกินไปพี่หน่งกำลังจะบอกว่าเราเสียเวลากับการยุ่งเรื่องราวของชีวิตคนอื่นอันนั้นก็ถือว่าใช่มั้ยพี่หน่งประมาณนั้นนะครับเรารู้ไปหมดเลยอีกคนนั้นมีอะไรเอ้าคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเอ้าอันนี้ตื่นมากินอะไรใช่แต่เราไม่รู้จักตัวเองเลยเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดคือเรื่องชาวบ้านแล้วชอบด้วยนะเราชอบด้วยชอบด้วยเรื่องชาวบ้านสนุกนะฮะครับผมเราก็เลยไม่มีเวลาค้นหาตัวเองและสนใจตัวเองเพราะเรามัวแต่ไปยิ่งโลกยุคนี้นะครับแม่มันเป็นโลกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมฮะโอ้โหวันๆเนี่ยแต่ละคนก็โซเชียลกันอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งคนหนึ่งอ่ะที่เขาลืมที่จะคอนเน็กต์ลืมโซเชียลด้วยก็คือตัวเขาเองจริงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนี่มีเรื่องที่พูดกันเล่นๆนะฮะคือเรื่องคนอื่นเรื่องสังคมเนี่ยเรารู้มากเลยแต่เรื่องของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เข้าไปในลึกๆถึงความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยบางทีเราละเลยที่จะคุยกับตัวเรานะนั่นคือสาเหตุที่2ที่ผมบอกว่าที่เราค้นหาตัวเองไม่เจอก็เพราะว่าเราไม่เคยหาเวลาที่จะคุยกับตัวเองอย่างจริงจังครับแม่แม่พยายามพูดเรื่องนี้หลายครั้งพี่หน่งว่าเราต้องมีเวลาคุยกับตัวเองก็พยายามอธิบายนะแต่หลายๆคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคุยกับตัวเองคุยยังไงพี่จะบ้าหรือเปล่าบ้าเปล่าวะคุยกับตัวเองนั่งส่องกระจกเหรอพี่หรือยังไงนั่งแล้วก็พูดเปล่งเสียงออกมาเหรอการคุยกับตัวเองคืออะไรพี่หน่งผมว่าการคุยกับตัวเองเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือการหาเวลาที่อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอะครับแม่นะฮะเป็นเวลาที่คุณมีสติคุณมีสมาธิคุณมีปัญญาพร้อมอะฮะแล้วก็ถามตัวเองเหมือนจับเข่าถามตัวเองนะฮะเนาะเราคุยกับคนอื่นจับเข่าจับคุยแต่เราจับเข่าตัวเองจับเข่าตัวจับเข่าตัวเองนะเพราะคุยกับตัวเองไม่ได้จับเข่าตัวเองแล้วก็นั่งถกกับตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับแม่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเรามีทักษะความสามารถในเรื่องอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเราห่วยเรื่องอะไรเราชอบอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะฮะไปจนถึงกระทั่งแบบความฝันความหวังในชีวิตเราคืออะไรเราอยากอยู่กับอะไรไปนานๆ อายุ20เราอยากเห็นเราทำอะไรที่ไหน อายุ30ทำอะไร40ทำอะไร50 60เราอยากเห็นตัวเราอยู่ที่ไหนทำอะไรเนี่ยคือการคุยกับตัวเองอย่างเข้มข้นแล้วเชื่อไหมฮะว่าคำตอบมันจะเกิด
พอเวลาเรานั่งถามตัวเองแบบนี้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนมันจะนำพาไปสู่อะไรต่อไปพี่หนงคะสู่การตั้งคำถามกับตัวเองครับผมว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปมันก็คือการที่เราตรวจสอบตัวเองครับแม่ได้คุยกับตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย บางทีเรามักจะไม่ค่อยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงแปลกไหมยิ่งพูดยิ่งแปลกนะฮะแต่ผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าไล่ย้อนไปเลยก็เพราะว่าเรามักจะเติบโตมาในสังคมแบบที่ไม่ได้คิดอะไรด้วยตัวเองนะฮะพ่อบอกแม่บอกให้ทำอย่างนี้ครูบอกว่าเอาทำอย่างนี้สิต้องอย่างนี้ท่องอย่างนี้ถูกต้องพ่อแม่ชาวไทยนี่เป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากที่สุดในโลกเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะป้อนให้ทุกอย่างป้อนให้ตลอดเอาใจตามใจอะไรที่ลูกอยากได้บางทีความรักความปรารถนาดีของพ่อแม่เนี่ยในด้านนึงมันดีนะครับครอบครัวเราจะอบอุ่นมากเลยสังเกตไหมฮะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันรักกันนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือไอ้ความรักความเป็นห่วงที่มากเกินไปของพ่อแม่บางทีมันไปจำกัดกรอบความคิดความฝันของเด็กพ่อแม่ไทยก็จะจัดให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้นะสอบเข้ามหาลัยที่นี่นะเรียนคณะนี้นะงานดีเงินดีอ๋อคิดให้หมดเสร็จสรรพคิดให้หมดเสร็จสรรพจนเด็กไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดและหัวใจของตัวเองเลยใช่ครับบางคนอีกพี่โหน่งทำงานมาแล้วก็รู้สึกว่ามีพ่อแม่บอกทำงานนี้สิได้ตังค์เยอะเอาตังค์มาเป็นตัวตั้งเลยแต่ไม่เจองานที่ตัวเองชอบตัวเองรักทำแล้วมีความสุขแต่มันยังได้ตังค์ไม่เท่าอันเนี้ยครับเขาจะเลือกทำงานอันไหนดีว่าสิ่งที่แม่พูดไปนะมันโดนใจคนจำนวนมากที่ดูเราอยู่ตอนนี้เลยพ่อแม่ไทยเนี่ยบางทีก็เกะกะไปนิดนึงขออภัยด้วยคือผมทราบว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกนะครับแต่บางทีเนี่ยไอ้ความรักลูกมันปิดกั้นไอ้สิ่งทำให้ลูกไม่ได้เลือกชีวิตแบบที่เขาชอบเองนะฮะบางทีเนี่ยเราชอบมีค่านิยมว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีเงินเยอะๆค่าตอบแทนสูงๆทำงานมั่นคงอะไรเงี้ยนะนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณภาพชีวิตหรือว่าความสุขแห่งชีวิตที่แท้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่สิ่งพวกนี้นะครับมันคือความสุขที่เราตื่นขึ้นมาได้ทำสิ่งที่เรารักมันจริงๆมันคือการได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีค่าทั้งต่อตัวเรากับคนอื่นกับสังคมมันคือการที่เรารู้สึกตอนหนักถึงคุณค่าของชีวิตว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมนะฮะพวกเนี้ยความจริงผมว่ามันเป็นแวลูที่มากกว่าเงินทองชื่อเสียงอย่างที่ว่าซะอีกแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับแม่ก็คือเราเลือกที่จะมีชีวิตแบบไหนก็ได้จริงๆนะฮะจริงๆนะครับบางคนไม่เชื่อจริงเหรอเราเลือกชีวิตเราได้เลือกได้มีน้องคนนึงบอกผมนะครับว่าเขาเรียนเภสัชก็เพราะว่าแม่อยากให้เรียนเหมือนที่เราพูดแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม่ในคิดชื่อร้านขายยาให้ลูกไว้แล้วเพนสีเภสัชอ๋อเพนสีเภสัชเลยชื่อแม่อ๋อแม่อยากมีเจ้าของเป็นเจ้าของร้านดีแม่ทำความฝันไม่ได้ฝากลูกไปทำความฝันแทนแม่หน่อยลูกคนนี้ลูกเด็กไทยน่ารักนะครับตามใจพ่อแม่นะเขาก็ไปเรียนเภสัชเรียนไป2ปีรู้สึกไม่ใช่ตื่นมาทุกเช้าต้องไปเรียนนี่รู้สึกไม่มีความสุขเลยครับแม่เขาก็มาถามผมครับพี่หนุ่มครับผมควรทำยังไงผมก็คุยกับเขาอย่างที่บอกคุยให้แน่ใจจริงๆก่อนนะไม่ใช่แบบเบื่อชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะขณะที่ผมคุยกับเขาครับแม่ตอนที่เขาพูดถึงแต่ละเช้าที่เขาต้องตื่นมาเรียนวิชาที่เขาไม่ชอบในตาก็มันแห้งผากมากๆเลยครับมันเหมือนกับตาของคนที่มันไม่เหลือความฝันอะไรแล้วอะเบื่อหน่ายชีวิตในขณะเดียวกันผมถามว่าแล้วคุณชอบทำอะไรคุณอยากทำอะไรเขาบอกเขาชอบทำคอมพิวเตอร์เขาชอบคอมมากเลยโหเขามีความสุขกับการเล่นคอมอะไรเขามากเลยศึกษาด้วยตัวเองเลยผมก็ฟังเขาเล่าจนจบนะในขณะที่เขาเล่าเรื่องคอมนะตาเขามันปิ๊งปังปิ๊งปังเป็นประกายเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะผมก็เลยแนะนำเขาบอกโอเคต่อไปนี้คือคำแนะนำนะคุณก็ไปเรียนวิศวะคอมเดี๋ยวลาออกจากเภสัชไปเรียนวิศวะคอมแน่นอนเขาก็ถามผมเลยพี่หนุ่มครับแล้วแม่ผมจะยังไงแล้วมันจะไม่เสียเวลาหรอครับผมพูดเรื่องเสียเวลาไปแล้วผมก็เลยพูดเรื่องการเสียเวลาให้เขาฟังหนึ่งปีต่อมาผมกลับไปที่มหาลัยแห่งนั้นอีกเขาเชิญไปพูดอีกมันมายืนรออีกแล้วฮะมันมายืนรออยู่ข้างๆเลยคนเดิมคนเดิมเนี่ยจำได้เลยพี่น้องจำผมได้ไหมครับจำได้
เป็นไงมั่งอ่ะตอนนี้เรียนอะไรอยู่เขาตอบว่าวิศวะคอมครับผมบอกเฮ้ยมันนั่งคุยกันหน่อยได้เป็นไงบ้างน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าวันที่เขาฟังคำแนะนำแบบตรงไปตรงมาจากผมครับแม่โอ้เขานอนไม่หลับเลยฮะนอนเอาเท้าไก่หน้าผากเลยเครียดไงแล้วจะทำยังไงสุดท้ายเขาตัดสินใจไปคุยกับแม่เขาครับคุยกับคุณแม่ของเขาเจ้าของเพนสีเพศัตว์ในจินตนาการที่ตั้งไว้ที่ตั้งเอาไว้แน่นอนว่าคุณแม่ฟังแล้วก็บอกลูกทำไมคิดอย่างนั้นเรียนมา2ปีแล้วงานโอ้โหเภสัชกรมั่นคงจะตายรายได้ดีนะฮะแล้วร้านนี่แม่จะเซ้งไว้ได้อยู่แล้วมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอลูกเรียนจบอย่างเดียวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าตอนแรกก็เถียงกันร้องไห้ร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกนะนี่เป็นสงครามอ่ะสงครามอย่างหนึ่งใช่แต่สุดท้ายเขาพูดกับแม่เขาประโยคนึงครับแม่ว่าแม่ครับขอชีวิตให้ผมนะครับแล้วแม่ยอมเขาเพราะประโยคนี้เพราะมันเป็นชีวิตของเขานะครับเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็จริงอ่ะเราให้ชีวิตมาก็จริงใช่เราให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาที่ดีกับเขาแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตก็คือตัวเขาครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูกะละแมอยู่ตอนนี้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับผมขอร้องเลยนะครับปล่อยให้ลูกได้มีชีวิตแบบที่เขาชอบจริงๆเถอะพี่โหน่งคะคนยุคนี้เจเนอเรชันนี้ชอบความสำเร็จแบบรวดเร็วแบบสำเร็จรูป อยากรวยเลยอยากสวยเลยอยากดังเลย อยากสำเร็จเลยครับจริงๆแล้วทุกอย่างพวกนี้มันได้มาง่ายๆอย่างนั้นจริงๆผมว่าเรื่องนี้นี่คนที่ตอบได้ดีก็คือคุณพัชรศรีเบญจมาศ ใช่ไหมฮะ ความสำเร็จที่มันหอมหวานที่สุดนะครับมันต้องถูกบ่มเพาะมาด้วยความอดทนการต่อสู้การพัฒนาของเราเองนะฮะไอความสำเร็จที่ได้มาง่ายๆเนี่ยมันไม่ซึ้งเท่ากับความสำเร็จที่เราสร้างเองหรอครับถูกไหมครับ มันจะไม่น่าจดจำใช่ครับแล้วเราก็อาจจะไม่ภูมิใจกับตัวเองเท่านี้ค่ะพี่โหน่งทุกวันนี้พี่โหน่งก็ยังทำงานให้กับการเขียนหนังสือเอาหนังสือมาฝากครับโอ้ยขอบพระคุณค่ะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้ชายคนนี้ก็คือความคิดของเขานอกเหนือจากหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาแล้วนะคะความคิดของเขาก็หล่อด้วยแต่เราไม่สามารถที่จะเอาสมองเขาหรือยกหัวเขามาอยู่ที่บ้านเราได้เราจึงต้องเอาหนังสือเขามาอยู่ที่บ้านเรานี่เป็นการถ่ายทอดความคิดของพี่หนุ่ม day after day อันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้เป็นงานเขียนในรอบ10ปีโหไม่น่าเชื่อเขียนหนังสือมา10ปีนี่ดีจ้ะพี่โหน่งเป็นงานเขียนที่คัดสรรมาในรอบ10ปีนี้ครับแม่แล้วก็คัดมารวมอยู่ในเล่มเดียวกันถ้าเราจะได้ค้นหาตัวเองให้เจอรู้ความต้องการแล้วก็รู้เป้าหมายของชีวิตเราต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นไปกว่านี้ขอบคุณที่มาเป็นแสงสว่างนำทางความคิดของใครหลายๆคนที่หลายคนอาจจะกำลังหลงทางอยู่ให้เขาได้เจอทางของเขาเองนะคะขอบคุณมากค่ะพี่โหน่งวงธนงชัยนรงค์สิงห์ค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะมีวิธีแก้ง่วงสำหรับคนที่กำลังขับรถอยู่สักครู่เดียวค่ะ